อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประสบความสำเร็จในการทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลยไม่เชื่อมั่นใน องค์กรเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสหรัฐอยู่ในที่ที่เปราะบางมากประชาธิปไตยของสหรัฐเองนะครับอยู่ในที่ที่เรียกว่าเปราะบางจริงๆทางท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านมีอยู่นะครับก็คือความแค้นท่านประกาศไว้แล้วนะครับว่าถ้าท่านกลับเข้ามาเนี่ยหัวหน้า CIA นะครับแล้วคือใครท่านจะเอาคนของท่านเข้าไปหมดซึ่งคนของท่านมันก็น่ากลัวนะครับว่าเขาก็ทำตามคำสั่งท่านเท่านั้นถ้าไม่มีความเชื่อถือในระบบการเลือกตั้งนะครับมันก็ไม่มีประชาธิปไตยแล้วในที่สุดเราอาจจะเห็นสหรัฐที่เปลี่ยนไปในทางที่เราไม่อยากจะเห็นได้มันมีปัญหาค่อนข้างจะต่อเนื่องกันนะครับเรื่องกาซาจะจบหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนปีนี้จะผ่านไปนะครับก็ผมก็มีความหวังว่าอย่างน้อยมันก็คงจะยุติความสูญเสียให้มากที่สุดนะครับยูเครนไม่จบยูเครนยังไม่ได้อยู่ในจอทีวีมากนักตอนนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นปัญหาสืบเนื่องต่อไปปีหน้านะครับอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งสหรัฐอยู่ในที่ที่เปราะบางมากนะครับประชาธิปไตยของสหรัฐเองนะครับอยู่ในที่ที่เรียกว่าเปราะบางจริงๆเราก็ต้องจับตามองนะครับในเรื่องอื่นๆของโลกนะครับแน่นอนที่จะต้องช่วยกันแก้นะครับก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากนะครับอาจจะมีความขัดแย้งอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดอย่างยูเครนก็ไม่มีใครคาดตอนนั้นนะครับว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโลกอยู่ในความเปราะบางนะครับ AI ในที่สุดช่วยเราได้เยอะนะครับแต่ AI จะทำลายโลกก็ได้นะครับเพราะในที่สุด AI คิดเองคิดเร็วด้วยนะครับแล้วถ้าเผื่อเขาคิดผิดแป๊บเดียวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องอาวุธเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์หลายท่านแล้วบอกว่าอาจจะทำลายล้างโลกได้นะครับ AI ก็ต้องระวังเหมือนกันมันมีหลายอย่างนะครับที่จะอาจจะเกิดขึ้นมาได้แต่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับไทยก็คือเข้าใจปัญหาต่างๆนะครับในระดับต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปมีบทบาทได้อย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าลาวนะครับกำลังจะมาเป็นประธานอาเซียนนะครับในเดือนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยแต่ไทยก็ยังมีบทบาทได้นะครับอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่นโยบายและยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของเราจะต้องเป็นยุทธศาสตร์ที่ลึกด้วยความเข้าใจนะครับและเราน่าจะเป็นประเทศที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศหนึ่งนะครับในเวทีโลกครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าทางท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านมีอยู่นะครับก็คือความแค้นนะครับความแค้นในตัวบุคคลนะครับท่านประกาศไว้แล้วนะครับว่าถ้าท่านกลับเข้ามาเนี่ยท่านจะดำเนินการเรื่องนั้นเลยก็คือว่าหน่วยราชการหลักๆของสหรัฐเรื่องเกี่ยวเรียกว่าหน่วยราชการความมั่นคงเนี่ยจะโดนย้ายนะครับเรียกว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับหัวหน้า CIA นะครับแล้วคือใครท่านจะเอาคนของท่านเข้าไปหมดซึ่งคนของท่านมันก็น่ากลัวนะครับว่าเขาก็ทำตามคำสั่งท่านเท่านั้นท่านประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าท่านจะถอนสหรัฐออกจาก NATO นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าท่านประธานาธิบดีปูตินก็คงยิ้มและนอนหลับสบายเลยมันก็จะมีหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นท่านประธานาธิบดีทรัมป์อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ท่านมีความรู้สึกว่า
พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปใน NATO นะครับคล้ายๆกับอย่างพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะท่านมองว่าเป็นขอทานมาเอางบประมาณจากสหรัฐท่านบอกว่าสหรัฐเสียเปรียบไปให้เขาเยอะเกินไปเขาไม่ให้อะไรเราจะทำลายพวกนั้นหมดเลยไอ้ความสัมพันธ์พันธมิตรนะครับซึ่งสหรัฐที่จริงแล้วเนี่ยพันธมิตรสำคัญมากเพราะอำนาจของสหรัฐมันอยู่ที่การมีพันธมิตรร่วมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปทำลายตรงนั้นในที่สุดเราอาจจะเห็นสหรัฐที่เปลี่ยนไปในทางที่เราไม่อยากจะเห็นได้นะครับตรงนั้นเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมีความสำคัญมากและที่สำคัญไปที่สุดสำหรับสหรัฐก็คือท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประสบความสำเร็จในการทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลยในประเทศสหรัฐไม่เชื่อมั่นในองค์กรเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาธิปไตยคือเลือกกันผู้แพ้ยอมรับผลนะครับแล้วก็คอยอีก4ปีมาสู้กันใหม่แต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าท่านแพ้ท่านไม่รับคิดดูนะฮะถ้าเราอยู่อย่างนั้นเนี่ยลำบากมากเลยประชาธิปไตยอยู่ไม่ได้นะครับถ้าผู้แพ้ไม่ยอมรับและผู้แพ้ก็จะบอกว่าระบบไม่ไหวนะครับไม่มีความเชื่อถือในระบบถ้าไม่มีความเชื่อถือในระบบการเลือกตั้งนะครับมันก็ไม่มีประชาธิปไตยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันน่ากลัว